กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวัฒน์และก็รายการสาระที่ไม่มีการเลิกกันนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะรับมือกันได้ง่ายๆถ้าเป็นผู้ชายนะครับคงจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝ่ายหญิงเธอก็อาจจะเสียใจมากก็ได้และถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในสถานที่ที่น่ารักอย่างดิสนีย์เวิลด์ล่ะอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับดิสนีย์เวิลด์ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้คนมาเยี่ยมเยือนสำหรับวันที่พิเศษเช่นวันหยุดพักผ่อนวันงานแต่งงานนะครับวันเกิดแล้วก็เป็นสถานที่ที่พ่อแม่พาเด็กๆไปเที่ยวนะครับและถ้าเราดูผ่านโลกโซเชียลนะครับเช่น Twitter Facebook หรือ Instagram เนี่ยถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Disney World นี่นะครับเราก็จะเห็นรูปภาพนะครับของผู้คนที่กำลังมีความสุขเมื่อได้มาเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะครับแต่ทว่าเรื่องต่อไปนี้มันตรงกันข้ามเลยผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งก็ได้ทวิตThe Disney Chef ไว้ว่าหลังจากที่เธอได้ไปเที่ยวที่สตูดิโอของดิสนีย์นี้เมื่อโชว์สิ้นสุดลงเธอกับสามีก็เดินออกมาและก็มาเห็นสถานการณ์ที่น่าอึดอัดอยู่ตรงหน้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่แถวรถบัสและมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเธอจากนั้นทั้งสองก็เริ่มต้นทะเลาะกันเมื่อพวกเราตระหนักว่าทั้งสองคนนั้นรู้จักกันและกันมันก็กลายเป็นสถานการณ์ที่น่าเศร้าและน่าอึดอัดใจอย่างเหลือเชื่อเธอโพสต์ข้อความต่อว่าหลังจากที่เดินออกมาจากประตูหลักแล้วพวกเราก็เห็นกลุ่มฝรั่งมุงประมาณ30คนขึ้นไปและก็สังเกตเห็นว่ามีหญิงสาวอายุ20กว่านั่งแบบว่าร้องไห้อยู่ร้องแบบไม่อายใครเลยผู้ชายที่อยู่ข้างหลังก็พยายามปลอบใจเธอและก็พยายามจะจับไหล่ของเธอแต่เธอก็ยักไหล่หนีก่อนที่จะตะโกนว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันในตอนแรกพวกเราก็คิดว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการคุกคามหรือเปล่าและพวกเราทั้งฉันและก็แฟนรวมถึงฝรั่งมุงแถวๆนั้นด้วยต้องการที่จะแน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนหญิงสาวก็ยังร้องไห้ต่อไปและก็ตะโกนด่าชายหนุ่มไปเรื่อยๆทั้งฝั่งผู้ชายก็แบบนี่ไม่เอานะไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างนะมันจะต้องโอเคทันใดนั้นเองเธอก็หันไปทางชายหนุ่มก่อนที่จะตะโกนว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยอะว่าคุณพาฉันมาที่ดิสนีย์เวิลด์นี่เพื่อที่จะมาบอกเลิกฉันในตอนนั้นพวกฝรั่งมุงก็พากันโห่ยกใหญ่และประโยคที่พวกเราไม่คาดคิดมันก็ออกมาจากปากหญิงสาวอีกว่าแถววันนี้ยังเป็นวันเกิดของฉันอีกด้วยฝรั่งมุงก็โห่กันต่อและเธอก็พูดต่อว่าแถมบอกเลิกตั้งแต่วันแรกที่มาเที่ยวอีกด้วยฝรั่งก็โห่กันยกใหญ่บางคนถึงกับอุทานว่า damn นะครับแบบนี้นี่ damn และเธอก็ร้องไห้ต่อสักพักดูเหมือนว่าทางฝ่ายหญิงจะใจเย็นลงแล้วเธอก็พูดว่าฉันไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นฉันคิดว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปซะอีกฝ่ายชายก็พยายามปลอบไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะต้องโอเคเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนี่นาเอาละโชว์น่าจะจบแล้วเราไปกันเถอะและพวกเขาก็เดินไปที่รถบัสแต่จู่ๆฝ่ายชายก็หยุดเดินก่อนที่จะพูดว่าคืองี้นะผมเปิดห้องไว้อีกห้องแล้วนะตอนนั้นหญิงสาวก็ตะโกนกลับมาว่าอะไรนะเปิดที่ไหนอะไรเนี่ยฝ่ายชายเลยบอกว่าไม่เป็นไรเธอสามารถอยู่ในห้องเดิมได้ผมจ่ายค่าห้องเอาไว้ให้หมดแล้วค่าท่องเที่ยวทริปนี้ก็เหมือนกันผมจ่ายไว้หมดแล้วหญิงสาวก็ตะโกนออกมาว่านี่นายจะไปไหนนายจะไปไหนท้ายที่สุดทางชายหนุ่มเลยทิ้งทวนไปว่าผมบอกแล้วไงว่าผมเปิดห้องไว้อีกห้องที่โรงแรมนี้แหละในตอนนั้นก็มีเพียงเสียงกรีดร้องคราบน้ำตาเธอถามซ้ำไปซ้ำมาว่าทำไมถึงพาเธอมาที่นี่เพื่อที่จะบอกเลิกเธอฝ่ายชายก็เลยบอกว่าคือว่าผมรู้นะว่าคุณชอบที่นี่ที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะง่ายขึ้นซะอีกถ้าพาคุณมาที่นี่และเขาก็ยังพูดต่อถึงเรื่องที่เธอจะได้เที่ยวที่นี่ต่อไปอีกทั้งอาทิตย์คนเดียวเนี่ยนะใช่ครับชายหนุ่มบอกเลิกเธอตั้งแต่วันแรกที่มาเที่ยวเลยสักพักเธอก็เรียกรถให้มารับและก็ไล่ชายหนุ่มไปพร้อมกับตะโกนว่าฉันอยากอยู่คนเดียวและเธอ
ก็นั่งร้องไห้อยู่อย่างนั้นไม่นานนักพวกพนักงานกับพวกยามก็เดินมาถามเธอว่าให้ผมช่วยอะไรหรือเปล่านี่มันเป็นเรื่องเลวร้ายสุดๆที่ฉันเคยเห็นในดิสนีย์เวิลด์เลยนะเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับแม่ในหัวข้อข่าวนี้นะครับก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายบางก็ว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันวางแผนเอาไว้เสร็จสับคือว่าทิ้งแฟนเก่าในวันแรกนะครับแล้วก็ไปเที่ยวดิสนีย์กับแฟนใหม่ไปเลยบางก็ว่าไอ้หนุ่มเนี่ยหัวใจมันทำด้วยอะไรวะนะครับทางฝั่งโลกสวยก็บอกว่าใช่เหรอมันเฟคหรือเปล่าครับส่วนต้นเรื่องจาก Twitter นะครับก็มีการเมาท์มอยกันอย่างสนุกสนานก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้